สวนกระแสแบบไม่เกรงใจกรุงเทพมหานครและกกต.โดยการขึ้นป้ายรณรงค์โหวตโนชุดที่2 4รูปแบบจำนวน 5,000 ป้ายโดยส่วนหนึ่งถูกติดตั้งหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและสถานีโทรทัศน์ ASTV บนถนนพระอาทิตย์เกือบทั้งเส้นพร้อมกับท้าทายว่าหากใครปลดป้ายจะฟ้องร้องดำเนินคดีถึงที่สุดกระดาษที่มีป้ายเยอะแยะคุณจะใช้ป้ายอะไรในการที่ให้คนสนใจและการอย่างที่ผมกล่าวตอนต้นว่าการใช้รูปสัตว์เนี่ยในการรณรงค์เนี่ยที่จริงไม่ถูกต้องด้วยไม่ถูกต้องในแง่ที่ว่าสัตว์เนี่ยดีกว่านักการเมืองก่อนหน้านี้มีหลายจุดที่ป้ายโหวตโนของกลุ่มพันธมิตรถูกทำลายหรือถูกปลดออกแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องการกลั่นแกล้งล่าสุดกกต.มีมติเสียงข้างมากสั่งปลดป้ายโดยให้ตั้งคณะกรรมการของกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบความผิดตามระเบียบของกกต.ว่าด้วยการหาเสียงและอ้างถึงพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ปัดความรับผิดชอบแม้จะเป็นสิทธิ์ในการรณรงค์โหวตโนไปพร้อมกับการหาเสียงของพรรคการเมืองแต่เมื่อมองความเหมาะสมโดยเฉพาะรูปภาพบนป้ายอาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องพบเห็นตามท้องถนนหรือไปกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีซึ่งขัดต่อพรบ.วัฒนธรรมแห่งชาติแตกต่างจากมุมมองในด้านกฎหมายของแกนนำพันธมิตรที่ถือว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิ์ตามนี้ประชาชนที่ไม่ชอบนักการเมืองคนใดและต้องการที่จะให้เพื่อนหรือประชาชนด้วยกันไปเลือกในช่องกาโหวตโนหรือกาไม่เลือกผู้ใดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะรณรงค์ใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นสิทธิ์ที่ทำไมพรรคการเมืองมีสิทธิ์รณรงค์เจตนารมณ์ของตัวได้ทำไมประชาชนไม่มีสิทธิ์รณรงค์ในเจตนารมณ์ทางการเมืองสัญลักษณ์ที่พันธมิตรเลือกใช้แทนความรู้สึกต่อนักการเมืองแม้จะสร้างความโดดเด่นเมื่อเทียบกับป้ายหาเสียงอื่นด้วยจำนวนที่น้อยกว่าแต่ก็ยากที่จะประเมินว่าจะทำให้เสียงโหวตโนได้หรือเสียมากกว่ากันในขณะที่กกต.ชี้ขาดแล้วว่าต้องปลดป้ายโหวตโนก็ถูกท้าทายจากกลุ่มพันธมิตรทันทีว่าจะไม่ทำตามและมองว่ากกต.ไม่มีอำนาจวราวิชิมณีไทย PBS รายงาน